นะครับหลังจากนั้นปิดฝาเปิดสวิตช์นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอให้กานะครับเริ่มร้อนนะครับเดี๋ยวจะมีไอน้ำยานะครับพุ่งออกมาจะเห็นนะว่าเริ่มมีไอน้ำยาพุ่งออกมาแล้วครับแต่ยังไม่มากพอนะครับสังเกตนะครับเริ่มใสแล้วนะครับ